พี่น้องคะนอกจากอำเภอศรีมุกไปค่ะมื้อนี้ก็คงเตรียมการได้รับผลกระทบคือกันค่ะจากเหตุน้ำป่าไหลหลากลงมาทำให้ถนนถูกตัดขาดค่ะตรงนี้อยู่ที่ช่วงถนนยุทธศาสตร์ค่ะเขมราไปคงเตรียมบริเวณที่อยู่ตอนนี้คือตำบลหน้าพุ่งกลางค่ะหรือว่าเอิร์ทบ็อกหมวยแซ่ตอนนี้ก็นั่งค่อนข้างสูงค่ะและกับคนทางดีแรงมากค่ะก็เลยพี่น้องผู้ใดที่สิเที่ยวทางสิเข้าคงเตรียมค่ะสิใส่ทางยุทธศาสตร์จะดีให้หลีกเลี่ยงการผ่านทางตำบลหน้าพุ่งกลางให้เลี้ยวลงไปเข้าที่ตำบลดงแอบค่ะเพื่อที่สิเข้าคงเตรียมได้อีกเส้นทางนึงผู้ใดสิมาทางนี้โปรดอย่าใส่เส้นทางนี้นะคะเนื่องจากถนนก็มีส่วนที่สุดแน่และก็สะพานขาดแน่และก็ถนนขาดแน่ไปบ่ได้ค่ะถ้าเกิดมาทางนี้สิเสียเวลาแล้วค่ะเป็นอันตรายค่ะจะได้รักษาความปลอดภัยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพ่อแม่พี่น้องค่ะตอนนี้ค่ะก็ทรงความห่วงใยถึงทุกคนค่ะและก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ทรงความห่วงใยถามข่าวแล้วก็ทรงความช่วยเหลือมาถึงเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณหลายๆค่ะ